สวัสดีครับพบกับรายการ HF Store Show วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะพี่ธรมาแต่งตัวสบายๆแบบนี้ก็พามาเดินตลาดสิครับนั่นแน่เดินตลาดแบบนี้เราอยู่ที่ไหนคะตลาดพลูกรุงเทพนี่เองนะครับใกล้ๆใช่วันนี้จะพาน้องซับมากินให้จุกกันไปเลยโอ้โหตายแล้วได้ยินแบบนี้แปลว่าซับนี่ต้องอิ่มพุงกลางแน่ๆเลยใช่ไหมแน่นอนเดินกลับไปนี่เหมือนแบก2คนเลยโอเคได้ผมรู้สึกแน่นแล้วแค่ได้ยินก็รู้สึกแน่นเลยแต่ว่าจะมาให้กินธรรมดาธรรมดานี่ก็อีซี่ไปนะสำหรับน้องซับกับพี่เราต้องมีชาเลนจ์กันหน่อยชาเลนจ์อะไรไหนๆก็มานี่แล้วอยากหาอะไรท้าเลยทีมงานครับผมอะไรคะจู่ๆก็มีขนมอ่ะก็คือนี่แหละ300 บาทบัดเจ็ตเนี่ยครับก็พาไปกินร้านไหนร้านนี้ร้านนั่นตรงเนี้ยในแถวตลาดพลูเนี่ยครับให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวให้เวลา1 ชั่วโมงแล้วก็ใน1 ชั่วโมงเนี้ยครับถ้าใครเงินเหลือมากที่สุดใช่ไหมกินมากที่สุดให้เหลือไหม300เนี่ยก็คือกินให้ได้มากที่สุดเลยกินให้ได้มากที่สุดก็คือนับจำนวนร้านใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าได้งั้นอีก1 ชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตรงนี้อีกรอบหนึ่งไปชนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปที่สุริยากาแฟหาน้ำกินกันก่อนนะครับเหนื่อยร้อนมากครับตอนนี้ไปครับนี่ครับร้านแรกกาแฟโบราณนะฮะ30 บาทตอนนี้เราเหลืออยู่ที่270 บาทนะครับเดี๋ยวไปต่อร้านสอนดีกว่าแต่ว่าตอนอื่นเราขอชิมก่อนชิมอร่อยครับนุ่มเข้มข้นนี่กาแฟหน่อยๆเดี๋ยวไปต่อกันครับคือตอนนี้ของกินเยอะมากอยากกินไปบอกกะลอจีไปกินกะลอจีสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนเราได้ของกินที่หายากแล้วนะคะนั่นก็คือกะลอจีนั่นเองบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในของโปรดจริงๆต้องมาร้านนี้ครับเดินมานิดเดียวนะครับจากร้านสุริยากาแฟนะครับเราก็เจอทาโกยากินะเราซื้อแบบว่านิดหน่อยอันนี้ขายยังไงครับผมคู่ละ5 บาทค่ะ10 แถม 1คู่ละ5 บาทผมเอา40 บาทนะครับพี่เขาเนี่ยเพิ่งตั้งร้านนะเราก็เลยสั่งไปเมื่อกี้40 ลูกนะฮะไม่ใช่40 บาทพอนะฮะไม่ได้เดี๋ยวตังเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวน้องซับจะได้เยอะกว่าเราต้องขิงก่อนโอ้กล่องใหญ่มากครับ40 บาทครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้ ผ่านไปแค่20 นาทีนะครับตอนนี้เราซื้อมา2 ร้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวร้านที่3ต่อเลยนะฮะขนมเบื้องตอนนี้เรารู้สึกว่าขาเนี่ยเริ่มเดินไม่ได้ละข้างหนึ่งนะครับอันนี้ขายไงครับผมชิ้นละ 15 ค่ะ 4 ชิ้น 67 บาท50 บาทครับผมตอนนี้เราเหลือตังอยู่ที่170 80ได้3 อย่างแล้วครับของหวานเยอะแล้วเดี๋ยวไปกินของคาวบ้างดีกว่านะนี่เลยร้านเกาเหลาเนื้อเปื่อยตลาดพลูนี่อันนี้ที่แบบมันเด็ดมากมันดีมากเข้าไปกินกันเลยดีกว่าพี่ธรจะอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ซับต้องกินได้เยอะกว่าแน่ๆเลยอ่ะพี่ธรอยู่ข้างในเอามาเจอได้ไงเนี่ยมากินตามใช่ไหมไม่ใช่พี่สะกดรอยตามมาเมื่อกี้กลัวแล้วแม่ไปถึงซับนั่นแหละซับสะกดรอยตามพี่พี่อยากกินตามน้องพี่สั่ง2 ชามเลยหรอใช่อันนี้มันเป็นแบบว่าของทิปเขาบอกว่าเกาเหลาเนื้ออร่อยแต่ว่ายังไม่ได้ชิมเลยไปสั่งดีกว่า เราก็กินเกาเหลานี้อะไรนะคะซับไปทางนี้นะโอเค okay. เราเจอกันเชิญครับจ้า นี่คือร้านที่อยากกินเหมือนกันมันจะเป็นร้านขนมหวานนะคะแล้วเขาบอกว่าขนมหวานเจ้านี้คือดังมากแล้วก็สิ่งที่ดังคือตะโกนั่นเองมาเข้ามาเลยขอบคุณค่ะกินแล้วนะอุ้ยน้องกระเด็นนี่อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากติดคอมันหวานมันหอมกะทิแล้วมันก็มีความเค็มซ่อนอยู่เหมือนแบบให้รสตะโก้ที่แท้จริงอยู่ที่ร้านคั่วไก่สุกี้กันแล้วนะคะเข้าไปกินกันเลยกว่าคือเราก็ไม่รู้นะว่าพี่ทอนอ่ะเขากินได้กี่ร้านแล้วว่าตอนนี้คือต้องรีบแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ยอมไม่ได้ต้องรีบกินจะได้ไปขิงพี่ทอนแล้วก็บอกกับพี่ทอนว่าน้องอ่ะของจริงน้องอ่ะของจริง ขอบคุณค่ะน่ากินมากหอมกลิ่นแบบกระทะแล้วก็หอมกลิ่นคั่วไก่ก็มันคือคั่วไก่มันก็ต้องหอมคั่วไก่สิอร่อยคือเส้นมันหนึบมากทุกคนแล้วมันก็นุ่มกินคู่กับไข่แล้วเขาให้มาอร่อยมากมันเข้ากันอย่างลงตัวโคตรดีเยี่ยมคิดว่าน่าจะได้ร้านสุดท้ายแล้วครับกับเงิน110 บาทเราก็เลยมานี่เลยฮะกุ้ยช่ายสะพานหันเขาบอกว่ากุ้ยช่ายเนี่ยเป็นของทานเล่นของชาวจีนนะครับผมเป็นจีนแต้จิ๋วเดี๋ยวไปลองพิสูจน์กันว่ากุ้ยช่ายที่นี่สะพานหันจริงหรือเปล่าถึงนะครับหน้าร้านกุ้ยช่ายที่ร้านดังที่สุดในตลาดพลูนะฮะกุ้ยช่ายสะพานหันเขาบอกมีชิ้นละ15 บาทชิ้นเหลี่ยมชิ้นกลมอะไรขายดีครับตอนนี้เราก็ขายใช่ค่ะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ชอบเลยก็เป็นกลมอ๋อกลมเรียนอันนี้ดีกว่าอันนี้อันหนึ่งครับหน่อไม้เคยทานไหมหน่อไม้ไม่เคยทานเอาหน่อไม้ก็ด้วยอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่านะฮะนี่เขาทำนี่คือข้างล่างเหมือนกินอะไรล่ะเหมือนกินหอยทอดอ่ะหอยทอดเลยใช่เลยมันคือแป้งหอยทอดเลยร้านบัวลอยไข่ที่อยากกินเลยบัวลอยของเราก็มาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนคือน่ากินมากดูแบบในนี้นะคะก็จะมีทั้งฟักทองแล้วก็เผือกด้วยนะและเราก็สั่งนี่เลยใช่ไหมของเราบัวลอยไข่หวานนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ทานแล้วนะคะโอ๊ะร้อนลืมเป่าเฮ้ยอร่อยมันแบบว่าเม็ดบัวลอยคือนิ่มมากแล้วก็หอมกะทิว่าไงเซอร์โอ้โหไม่เจอนานมากไปไหนมาโหเหนื่อยเลยได้กินอิ่มมากเลยเมื่อกี้พี่กินไปตั้ง5 ร้านเลยนะคุยปกติเอาเหนื่อยเท่ากี่ร้านก็4 ร้าน4 ร้านแล้วอันนี้ร้านที่5เป็นไงเยอะปะโอ้ไม่ชอบเลยขิงแต่ว่าพี่นี่เหลือ40 บาท40 บาทเหรอเฮ้ยเอ็มขิงได้เราไม่อยากจะบอกว่าเราเหลือ70 บาท ที่นี่เขาบอกว่าไอติมไข่แข็งอร่อยมากนี่ไงจะไปกินไอติมไปไหมไปป่ะเรารวมตังค์กันได้ทุกคนคะมีข่าวดีเรามาถึงแล้วแต่เราไม่มีที่นั่งแน่ด้านหลังด้วยด้านหลังนะอ๋อเรามีที่นั่งด้านหลังนี่ไอติมไข่แข็งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเราดับแบบนี้นะมีรสชาติของไข่ไหมมีมันจะมีความแบบคาวไข่นิดนึงเหรอแล้วจะมีความแบบต้องเคี้ยวนิดนึงความไข่อ่ะอร่อยครบ1 ชั่วโมงแล้วครับน้องซับแม่นะครับผม300เป็นไงบ้างใช้คุ้มหรือเปล่าโอ้โหเกินคำว่าคุ้มเลยค่ะบอกเลยร้านอร่อยนี่คือเยอะมากก็คือสรุปแล้วนะครับผมพี่ใช้300หมดเกลี้ยงเลยก็แปลว่าเป็นผู้ชนะดิเพราะว่าเหลือ15 บาทจ้าพี่ยอมแล้วกันพี่ยอมชนะทุกคนคือแบบที่ขิงไว้ต้นคลิปร้านก็ขอคืนแล้วกันนะช่วยเก็บขิงไว้กินกับโจ๊กนะคะโอ้โหทำไมปากร้ายขนาดนี้เนี่ยคนนี้ไม่แต่ไม่เป็นไรนะครับจะบอกว่าที่ตลาดพลูเนี่ยยังมีเมนูอีกมากมายให้คุณได้ชิมกันนะที่เรายังไม่ได้ไปชิมก็มีข้าวหมูแดงอะไรนี้นะโจ๊กก็มีเย็นตาโฟมีร้านอะไรที่อยากกินแต่แบบยังกินไม่ได้ร้านบะหมี่ใช่ร้านบะหมี่อยากกินมากแต่ไม่ได้กินยังไงก็คุณผู้ชมที่รู้อยู่นะครับก็ถ้าสนใจก็มาชิมได้แล้วก็อย่าลืมนะครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าร้านนี้อร่อยมากเลยพิธีกรน่ารักมากเลยโอเคค่ะลาไปโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เรา2 คนก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายดีสวัสดีครับ